ดื่มน้ำมากเกินไประวังน้ำเป็นพิษเรามักได้ยินว่าน้ำมีประโยชน์ควรดื่มน้ำให้มากแต่เหตุที่มีการเตือนถึงการดื่มมากเกินอาจเป็นเพราะว่าความเข้าใจผิดบางคนคิดว่าดื่มน้ำเยอะๆคือดื่มรวดเดียวหลายๆแก้วทั้งที่วิธีที่ถูกคือควรดื่มแบบจิบเรื่อยๆการดื่มรวดเดียวจะไม่เป็นผลดีเพราะร่างกายของเราประกอบไปด้วยน้ำถึง 70% อยู่แล้วเมื่อไหร่ที่ร่างกายได้รับน้ำเพิ่มเข้าไปรวดเร็วจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าน้ำเป็นพิษนั่นเองน้ำในเซลล์และนอกเซลล์ขาดสมดุลกันทำให้น้ำในเลือดสูงความเข้มข้นของเลือดลดลงทำให้ร่างกายต้องปรับด้วยการขับแร่ธาตุอย่างโพแทสเซียมออกพอขาดแร่ธาตุตัวนี้ร่างกายก็จะอ่อนแรงเป็นตะคริวกล้ามเนื้อเกร็งบางคนเป็นมากถึงเกิดอาการเกร็งในสมองจนทำให้ปอดหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวซึ่งถ้าถึงจุดนี้คุณอาจเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรดื่มน้ำให้ถูกวิธีและพอดีจะดีกว่าค่ะ Health Tips